วันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวมันต้มข่าไก่วิธีทำน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่พริกขี้หนูสวนเขียวกระเทียมรากผักชีซอยเกลือไทยเสริมไอโอดีนน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูและน้ำลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดแล้วปิดเครื่องเทใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำข้าวมันต้มข่าไก่ใส่ข้าวสารหอมมะลิกะทิสำเร็จรูปน้ำและผงต้มข่าตราโกกิซูเชฟในหม้อหุงข้าวคนให้เข้ากันจากนั้นวางสะโพกไก่ลอกกระดูกไว้ด้านบนนำไปหุงจนสุกดีตักข้าวมันต้มข่าไก่ลงในภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยหอมแดงเจียวรับประทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดและผักสดแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูข้าวมันต้มข่าไก่